วิธีการใช้งาน Ecoline Application เริ่มต้นที่ดาวน์โหลดแอป5ขั้นตอนการใช้งาน 1. เริ่มจากการลงทะเบียนใช้งานเมื่อเปิดแอปพลิเคชันจะพบกับหน้าลงทะเบียนเลือกลงทะเบียนช่องทางที่สะดวกจากนั้นกรอกข้อมูลเลือกประเภทผู้ใช้งานหากท่านไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดให้เลือก Public หากท่านเป็นนักศึกษาให้เลือก University กรอกข้อมูลเพศและวันเกิดตรวจสอบข้อมูลแล้วกดคอนเฟิร์มระบุข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ท่านศึกษาตามความเป็นจริงตรวจสอบข้อมูลแล้วกดคอนเฟิร์มแอปจะพามายังหน้า EcoMap 2. การใช้ EcoMap สามารถใช้ EcoMap หาจุดสำหรับทิ้งขยะร้านรีฟิลร้านค้าร้านอาหารโรงแรมและอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการการลดใช้พลาสติกกับเราท่านสามารถไปใช้บริการตามไลฟ์สไตล์แบบ Eco ได้โดยใช้ EcoMap นำทางเพียงเลือกร้านที่ท่านต้องการจากนั้นกดปุ่มนำทางแล้วไปใช้ชีวิตแบบ Eco ได้เลย3. การทำกิจกรรมเพื่อรับ EcoPoint สามารถรับ EcoPoint โดยการสแกนเมื่อทำกิจกรรมทั้งการปฏิเสธพลาสติกการทิ้งขยะตามจุดดรอปและการสแกนต้นไม้เพื่อให้กฟผ.ไปปลูกต้นไม้ต้นใหม่ทุกครั้งที่สแกนคุณจะได้รับ EcoPoint พร้อม EcoPet 4. การสะสม EcoPet และ EcoLand การสะสมตัวละครต่างๆและขยายพื้นที่ Eco ของคุณเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่จะสามารถสร้างโลกในรูปแบบที่คุณต้องการได้ 5. การแลกรางวัลสามารถนำ EcoPoint มาแลกรับหรือแลกลุ้นรางวัลได้เพียงเลือกรางวัลที่ต้องการแลกหรือลุ้นใส่รายละเอียดที่อยู่หรือเลือกค้นหาเพื่อปักหมุดได้เลยอย่าลืมแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการลุ้นรับรางวัลประกาศผลที่เพจ Eco Life อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะหากท่านใช้ EcoPoint แลกรับรางวัลสามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้ที่ไอคอนนี้แล้วมาใช้ชีวิต Eco ที่ได้ประโยชน์ทั้งโลกและคุณกับ Ecoline Application